รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยฮาตาริสนับสนุนโดย Toyota Hilux Evo TRDแล้วก็นิวพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติค่ะก็คือที่นี่ตาดาใช่แล้วแล้วคือมาทำอะไรเอาไม่รู้มาทำอะไรใช่ค่ะมาที่นี่ใช่ไหมสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเนี่ยเขาก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือคนที่ประสบอุบัติเหตุแล้วคือจะพาฉันมาทำอะไรพามาเรียนไงว่าจะช่วยคนเหล่านี้เขายังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิวเป็นคนที่ใจดีชอบช่วยคนมากแต่สมมติเจอคนที่อ่ะมอเตอร์ไซค์ชนล้มอยู่อย่างเงี้ยถ้าเข้าไปช่วยเขาแล้วไม่ถูกวิธีจากที่ได้บุญอาจจะเป็นได้บาปใช่ค่ะเพราะส่วนใหญ่ดิฉันมักจะช่วยเขาเจ็บมากขึ้นเราจะมาเรียนรู้การว่าที่ถูกต้องทำยังไงที่เป็นพลเมืองดีจริงๆถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเวลาต่อไปที่เราไปเจอใครที่บาดเจ็บเนี่ยเราสามารถพุ่งเข้าไปได้เลยใช่อย่างถูกวิธีถูกต้องเพราะว่าไม่ใช่ค่ะพุ่งไปเปิดซับบุญเล่นใช่ไหมต้องไปช่วยเขาสิช่วยเขาใช่ไหมใช่แต่ยังไม่รู้เลยว่าจะช่วยยังไงเนี่ยก็นี่ไงถึงต้องพามาที่นี่ไงเพราะไม่มีความรู้จะช่วยเขายังไงโอเคเขามาหรือยังคะตอนนี้เขากำลังจะมาแล้วเขาก็จะมาสอนให้เราสองคนเนี่ยเก่งสวยน่ารักใจดีรอด perfect โอเคปะโอเคเย้ไปไปเจอเขากันเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องกูสวัสดีครับน้องนิวสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับอยากให้พี่กัลลันบอกหน่อยว่าจริงๆแล้วสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจริงๆแล้วมีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับผมก็อย่างเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราเจอคนเจ็บคนป่วยต้องเอาไปส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยเขาค้นพบแล้วว่าระหว่างทางที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเราทำไม่ถูกต้องมันจะเกิดการสูญเสียเยอะแยะมากมายเลยมันก็เลยคิดค้นเป็นที่เรียกว่าระบบการแพทย์ฉุกเฉินขึ้นมานะครับหรือว่า EMS นั่นเองพี่กัลลันคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการช่วยเหลือคนเจ็บยังไงบ้างคะจะจำลองเหตุการณ์ว่ามีรถชนแล้วก็จะให้น้องนิวเนี่ยนะครับเล่นเป็นผู้บาดเจ็บแล้วก็จะให้เห็นว่าเวลาที่เราเนี่ยไปเจอผู้บาดเจ็บบนท้องถนนเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างแล้วก็ควรจะเรียกมืออาชีพเข้ามาดำเนินการยังไงบ้างอันนี้ไปโอเคเราไปดูนู่นดีกว่าครับพร้อมแพ็คแล้วค่ะพี่กัลลันครับไปไหนเลยค่ะพี่คะมีโรงไหมคะงั้นตอนนี้เราทำอะไรกันอยู่คะพี่กัลลันครับตอนนี้นะครับเราก็ได้รถที่จะมาเข้าฉากของเราแล้วปรบมือกับน้องนิวหน่อยครับก็น้องนิวเนี่ยจะมาเล่นเป็นคนเจ็บให้เราพร้อมไหมครับน้องนิวไม่พร้อม ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วไม่ต้องห่วงเรามีทีมสแตนด์บายเดี๋ยวจะให้ดูว่าวันนี้ทำการกู้ชีพทำไงได้ค่ะโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าได้ค่ะพี่กัลลันคะทำยังไงดีคะตอนนี้เจอผู้ประสบอุบัติเหตุแล้วแมลงวันตอมด้วยค่ะครับก็อย่างแรกเลยนะครับที่สำคัญนะครับเมื่อเจอเหตุอะไรก็ตามนะครับน้องกูน้องนิวคือต้องระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยที่เกิดเหตุก่อนเป็นอันดับแรก อย่างที่สองเมื่ อดูแล้วนะครับคนเจ็บนะครับอาจจะทดสอบ อาจจะทดสอบด้วยการเรียกก่อนก็ได้คุณครับคุณฮัลโหลนะครับทางนี้แบบแสดงว่ายังรู้สึกตัวดีถามตอบรู้เรื่องนะครับก็โทรไปแจ้งนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือจากรถพยาบาลหน่วยกู้ชีพนั่นเองเบอร์อะไรครับน้องนิว1669เนี่ยคนเจ็บเราจำได้169สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินใช่ครับ1669เนี่ยจะมีศูนย์อยู่ทุกจังหวัดนะครับคนรับสายส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเจ้าที่กู้ชีพหรือว่าพยาบาลแล้วก็ระหว่างรอรถพยาบาลเขาจะแนะนำเรื่องของการปฐมพยาบาลจะได้บอกเราได้ว่าอย่างนี้ต้องดูแลคนป่วยยังไงก่อนที่รถพยาบาลจะไปถึงใช่ไหมคะใช่ครับผมซึ่งตอนนี้ก็จะต้องให้น้องกู๊ดแหละครับเป็นคนโทรเรียก1669ครับกู๊ดก็เป็นนางเอกเลยสิคะเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับคนเจ็บโอเคค่ะ1669นะคะสวัสดีค่ะ1669นะคะตอนนี้มีผู้ประสบอุบัติเหตุค่ะ
อาการตอนนี้เป็นไงบ้างคะพี่กาลันตอนนี้ยังมีสติถามตอบได้ครับแต่ลุกนั่งไม่ได้ครับอยู่ที่ตรงกระทรวงสาธารณสุขค่ะครับถ้ายังไงเดี๋ยวติดต่อกลับมาที่เบอร์นี้นะคะโอเคขอบคุณค่ะตอนนี้นะครับระหว่างที่รอรถพยาบาลนะครับถ้าคนเจ็บยังมีสติดีนะครับถามตอบได้เราก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของระบบทางเดินหายใจของเขาแล้วสมมติว่าถ้าผู้ป่วยเนี่ยเขามีอาการเหมือนแบบสับสนหรืออะไรอย่างนี้ค่ะก็เราจะไม่ได้ เราระมัดระวังอยู่หลักๆ ก็คือ1เรื่องของระบบทางเดินหายใจไม่ให้มีอะไรไปอุดกั้นนะครับแล้วก็2ก็คือพวกบาดแผลต่างๆถ้ามีเลือดออกเราสามารถที่จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยการห้ามเลือดง่ายๆได้โอ้ตายรถมาหรือยังเนี่ยใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วนอนแบบป่วยนะครับตอนนี้เนี่ยเขาเจอนะครับว่าคนเจ็บเนี่ยเจ็บขานะครับก็เราจะต้องดูก่อนว่าเจ็บตรงไหนบ้างนะครับก่อนที่จะทำการเคลื่อนย้ายสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดก็คือเรื่องของคอนะครับกับกระดูกสันหลังอ๋อที่เขาต้องจับคอไว้ตลอดเวลาใช่ครับจะต้องให้อยู่ในแนวตรงตลอดเวลาครับโอ้เวลาเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนที่เราเข้าใจกันเลยนะคะใช่ครับนี่คือสิ่งที่มืออาชีพเขาทำกันต้องมีอุปกรณ์เฉพาะอันนี้กำลังพลิกใช่ไหมคะเดี๋ยวจะพลิกตัวนะครับพี่ผู้บาดเจ็บนะครับพร้อมนะครับผมทำงานเป็นทีมก็ต้องมีการนับนะครับพี่ผู้บาดเจ็บนะครับ1 2 3พี่ครับอย่างพี่ๆใส่ชุดขาวแบบนี้นะครับจากมูลที่เนี่ยเห็นแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้เนี่ยอบรมกันมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า110ชั่วโมงโอ้โหนะครับก็คือประมาณ1เดือนเต็มๆที่เอาเวลาไปอยู่ที่เรียนนะครับแล้วก็มีการไปเพิ่มเติมเก็บประสบการณ์เก็บเคสที่โรงพยาบาลแสดงว่าไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะคะใช่แล้วนะฮะหรือถ้าหากว่าเพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็วของการรักษาตัวผู้บาดเจ็บเองนะครับเราก็จะเช็คในเรื่องของสิทธิ์การรักษาถ้าโรงพยาบาลตามสิทธิ์นั้นไม่ไกลเกินไปเราก็จะนำไปส่งที่นั่นให้คุณครับรถมอเตอร์ไซค์คุณนี่พรบมีไหมครับอ๋อรถมอเตอร์ไซค์เหรอคะมีค่ะมีพรบต้นยังไงต้องใช้สิทธิ์ในการรักษาทางพรบก่อนนะครับอ๋อค่ะครับน้องนิวเจ็บตรงไหนไหมครับดำขนาดนี้หนูตายยังคะพี่แผลอันนี้คือทำอะไรคะที่พี่เขาทำที่กำลังทำอยู่นะครับจะเรียกว่าเป็นเฟือกสุญญากาศเปลือกสุญญากาศอ๋อที่บอกว่าเจ็บขาใช่ไหมคะจะมีเม็ดพลาสติกอยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะใช้วิธีการก็คือห่อไปที่อวัยวะส่วนที่หักแล้วก็ทำการดูดอากาศออกมันก็จะแข็งตัวก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นสุภาพสตรีเนี่ยครับทางเจ้าที่ก็จะมีเรื่องของการโป๊นะครับก็จะมีผ้าห่มมาให้นะครับก็เรียกได้ว่าดูแลกันทุกอย่างทุกจุดอย่างที่บอกครับปล่อยให้มืออาชีพเขาดำเนินการนะครับจะดีกว่าตอนนี้เจ้าที่พร้อมน่าจะใกล้เคลื่อนย้ายแล้วนะครับโอเคค่ะไม่เป็นไรแล้วนะนิวหนึ่งสองสามยกแล้วตอนนี้ค่ะก็จะเป็นขั้นตอนของการนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลครับซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยแม้ว่าเราที่จะปฐมพยาบาลที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วเนี่ยบนรถระหว่างทางไปถึงโรงพยาบาลก็จะต้องมีการมอนิเตอร์หรือว่าคอยดูผู้บาดเจ็บตลอดเวลาอันนี้ที่คุณพี่ก็ทำอยู่ด้านหลังนี้ใช่ครับซึ่งอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมไว้เลยนะครับต้องพูดด้วยถ้าหากว่าเจอรถพยาบาลวิ่งอยู่บนท้องถนนเนี่ยก็ขอความอนุเคราะห์นะครับช่วยหลีกทางให้รถฉุกเฉินสักนิดนึงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้ความเร็วในการนำผู้บาดเจ็บผู้ป่วยเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลนั่นเองเพราะบางทีหนึ่งวินาทีก็มีค่าสำหรับคนที่เจ็บป่วยจริงๆใช่แล้วนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็ให้เจ้าที่เขาดูแลไปแล้วก็นำไปส่งโรงพยาบาลได้ค่ะครับเอาละค่ะตอนนี้ก็ได้ความรู้กันไปแล้วนะคะคราวหน้าถ้าไปเจอใครที่ประสบอุบัติเหตุก็รู้แล้วว่าต้องทำยังไงต้องโทรหา1669ค่ะถูกต้องแล้วค่ะ1669สายด่วนค่ะใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนนะคะที่ประสบอุบัติเหตุหรือว่าถ้าเกิดพบเห็นว่าจริงๆไม่ต้องอุบัติเหตุก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเจ็บป่วยเป็นไข้นะก็สามารถโทรไปที่เบอร์นี้ได้เลยเพราะว่าเป็นศูนย์กลางในการที่จะประสานทุกฝ่ายในการที่จะมาช่วยเหลือเราให้ปลอดภัยค่ะใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะช่วงแรกของเราหมดเวลาแล้วค่ะแต่ว่าช่วงหน้ายังมีสิ่งที่น่าสนใจรออยู่นะคะติดตามชมค่ะ